สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตเดคกกรางวกกับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่าฝากาเพื่ๆกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย <c oughs> ก่อนที่จะอัปเดตกราฟปัจจุบันนะครับต้องมาดูตอนนี้ก่อนเลยนะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้ว่ามีโอกาสจะลงไปในช่วงของ58-60ถึงเนี่ยมา ตามนัดเลยนะก็คืออยู่ตรงกลางนะครับ5 9นะ5้0 0 0นั่นเองนะแล้วก็พยายามที่จะดีดขึ้นมาเลยนะตอนแรกนะครับคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็น head and shoulder ด้วยซ้ำนะแต่ปรากฏว่าเป็น fake out นะครับแล้วก็สปินตัวกลับขึ้นไปข้างบนอย่างรุนแรงนะอันนี้คือเป็นจุดวัดใจนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตอนแรกเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าไอ้ช่วงตรงที่เราคิดว่าเป็น58-60เนี่ยจะเป็นจุดรับนะครับก็กัดฟันไว้แล้วก็ ไปด้วยกันนั่นเองนะพอตอนแรกนะครับอย่างที่เห็นว่าแม้ว่าจะลงเนี่ยแต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นช a น n นลสีขาวนะครับจะเห็นได้ตั้งแต่ทำเฟรมสี4ชั่วโมงจนถึง1 d ึ่นะถ้าดูในทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเพียงแต่ลงมาแล้วเป็นแบบตัวสป i ินโดจิด้วยซ้ำนะและกลับมาเป็นแท่ง e n ็นก f ร n ฟนะกินขึ้นไปด้านบนเนี่ย แบบรวดเร็วนะครับเพราะงั้นคือปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปวัดกันอีกทีว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยสามารถจะไปต่อได้เลยแล้วหรือ,อยังนะแต่โดยหลักนะครับก็ ถือว่าเป็นการย่อพักตัวที่สวยนะแล้วก็ไม่หลุดจากเทรนขาขึ้นด้วยนะครับถ้าเห็นจากกราฟชาน n n ลนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยจะพอสังเกตได้นะว่ายังอยู่ในเทรนด์ที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนสิงหาคมนะที่เราเห็นว่าทิ้งตัวลงมาอย่างหนักหน่วงนั่นเองนะยังคงเป็นการขึ้นในแพทเทิร์นเดิมอยู่นั่นเองนะในทม์เฟรมใหญ่ ในฝั่งของอีเทเรียมนะครับก็เรียกได้ว่าลงมาในจุดแนวรับนะเหมือนจะยับแต่ไม่ใช่นะเป็นจุดวัดใจเลยก็ว่าได้นะครับเพาว่าบิตคอยเนี่ยพอมันอยู่ในช่วงเรนที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยของฝั่งอีเทเรียมเนี่ยก็มักจะไม่หลุดไปไกลเกินกว่าตรงนั้นนะแน่นอนว่าในโซนของพุท o ออปชันเนี่ยมีการทริกเกอร์ก็จริงนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นจุดรับให้เราได้ไปต่อด้วยซ้ำนะ จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับการประกาศข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPIPPI ก็ตามนะแล้วก็แนวโน้มของการลดอัตรโกเบียนะครับที่บ่งบอกว่า f ฟดเนี่ยน่าจะชะลอตัวไปก่อนนั่นเองนะก็ส่งผลนะครับให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มนิดน,นึงนะว่าการที่มันขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ เป็นผลให้ตลาดนะครับมีความโฟ m โมและก็เม็ดเงินเนี่ยพยายามผลักดันเข้ามาด้วยรูปล่านนีนเองนะแต่แน่นอนว่ามี h i d d ล n b a l ิ่เดบิวต์เจนครอยกดอยู่เรื่อยๆนะเพราะงั้นคือถ้าพลาดรถด่วนขบวนนี้ไม่เป็นไรอาจจะต้องไปหาจุดใหม่นะครับในการรอรับของนะซึ่งอาจจะเป็นจุดดีนะครับที่ทำให้เราได้จุด เข้าที่ปลอดภัยกว่านะที่จะเข้าตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามองใน timeframe ใหญ่แล้วเนี่ยเอา c o ยซีซั s น,นะครับยังห่างไกลอยู่นั่นเองนะไม่เหมือนกับ bitcoin ที่สัปดาห์นี้มีโอกาสไปเจอกับเลข7แล้วก็ได้นะเออันนี้ก็คือ ยังห่างไกลนะแล้วก็ไฮเดิม erm เนี่ยอยู่นู่นนะครับ4,000นู่นนะปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของราคาเราๆ2,006นะครับยังไม่ไปถึง3,000เลยนะต้องไปดูกันอีกครั้งนะว่ารอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ก่อนเข้าคิดปัจจุบันก็ต้องมาอัปเดตของฝั่งเซเ็นเมนต์นะครับอาจจะทําให้เราได้รู้อนาคตก่อนล่วงหน้านะครับในวันศุกร์ที่11ของตุลาคมที่ผ่านมานะครับจะเป็นวันเซเ็นเมนต์ของฝั่ง CME และดลิบิร อาจจะทําให้เรารู้อนาคตได้นะเซตเมนต์อยู่ในช่วงวันศุกร์คร่อมวันเสาร์อยู่ในช่วงราคา633.05ในฝั่งของ s m e และเดลิเิทอยู่ในช่วงของ606.26ซึ่งแต่ว่าแนวโน้มในช่วงเสาร์ทีจ่จางคารเนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างมากกว่านะครับที่ราคาจะปิดไปขึ้นเหนือกว่า63305นั่นเองนะ ซึ่งหากเรามาวิเคราะห์กันจริงนะครับในช่วงวันเซตเมนต์ในช่วงคร่อมวันเสาร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ในช่วงของ6 2 9 3 4นะและจากที่เห็นว่าในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยมีการพยายามกดลงต่ําสุดเนี่ยอยู่ในช่วงของ6 2 0 5 0และสุดท้ายนะครับราคาปัจจุบันที่เรากำลังคุยกันอยู่เลยเนี่ยอยู่ในช่วงของ ,66,500 นั่นเองนะ เ,ออเป็นราคาที่สูงที่สุดของณนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งเปนการการันตีว่าการดูเซ็นเมนในช่วงของสุกเสาร์เนี่ยสามารถใช้พิริกวันอาทิตย์จนันทร์อังคารได้ด้วยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้นะเพราะว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในช่วงของ วันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีการขึ้นเนี่ยแล้วย่อเนี่ยมันจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่านะครับการดูเซติเมนต์ของออปชันพวกนี้ก็สามารถทําให้เราวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดร่วมได้นะว่ามีแนวโน้อมอยากจะผลักดันราคาขึ้นไปมากกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นเองนะ hey. เนื่องจากว่ากราฟนะครับปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในช่องแฝงนะแม้ว่าจะบอกว่าเป็นแฝงนะครับแต่ว่าการเป็นแฝงได้เนี่ยจะต้องมีการพยายามที่จะทำทรงขึ้นไปก่อนนั่นเองนะ ซึ่งการขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็ยังสามารถที่จะพ r e ดิกได้นะว่ามีการวางแผนเพื่อว่ามันจะขึ้นไปอีกได้อยู่อีกหนึ่งชุดนะแต่ในชุดของการขึ้นในรายสัปดาห์หรือรายเดือนเนี่ยเราก็อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มนะว่ามันจะส่งผลให้ขึ้นไปได้จริงไหมนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็มีการทํา PA ไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอีกครั้งนะครับรอบนี้ ก็เลยปรับตัวนะออปชันรอบสัปดาห์เนี้ปรับตัวขึ้นมา4,000ยกชุดเลยนะเราไปดูออปชันกันก่อนดีกว่านะและออปชันที่เราคาดหวังนะครับ ว่ามันจะมาแต่มันมาไม่ถึงสักทีนะรอบนี้กลับมาอีกแล้วนะคือออปชันของฝั่ง call 7 0 0ดหนะครับ70118ูน 70, นะ put option อยู่ในช่วงของ6 6 6 4 1 6และเรียกแบงก์เพนอยู่ในช่วงของราคา6 7 4 1 7จะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันนะครับปรับตัวปรับเพดานขึ้นมา,มากเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลา trigger ของฝั่ง put option เนี่ยมักจะต้องลงต่อนะครับแต่อย่างว่านะว่าพอการประกาศตัวเลขมีผลนะครับแล้วราคาเนี่ยมีการสวิงกลับนะ ก็จะเห็นได้ครับว่ารอบนี้มาแปลกอย่างรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการวิเคราะห์บารชาร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงของ59าหมจะเป็นพีระด์พอยต์ซับพอร์ตที่สนะและปัจจุบันนะครับในราคาช่วงของ6.6 500จนถึง6 7เนี่ยจะเป็นพีระด์พอยต์รีสิสแตนที่3ด้วยนะเพราะงั้นคือของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรียกว่ากินบนกินล่างเลยนะอาจจะเรียกว่าอยากจะ ล้างของฝั่งฟิวเจอร์ให้หมดเลยนะครับในอรอบสัปดาห์นะเพราะงั้นคือปัจจุบันเนี่ยจะต้องวิเคราะห์กันต่อเลยนะว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงของกราฟมากแค่ไหนนะหรือ,อจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการการพักตัวสัก1ยกหรือการลงมารีเทสสัก1ทีก่อนเพื่อทดสอบความแข็งแรงของการขึ้นรอบนี้นะว่าจะสามารถที่จะรีบาวหลังจากคูรีเทสนะคือมาได้ต่อหรือเปล่าน,นั่นเองครับ ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่า i n d i c ต t o r ต่างๆเนี่ยจะส่งผลรวมในการทำ hidden bullish divergence นะครับและส่งผลให้ราคานี้การผลักดันขึ้นไปนะอาจจะ c o n f i r มได้ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูใน time frame day กันบ้างเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดนะครับว่าปัจจุบันมี bullish divergence นะครับ โผลมาแล้วนะเออแต่ถามว่าไอ้โผลตรงนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าโผล่แล้วหรือ,อยังนะครับก็เรียกได้ว่าต้องดูวันเซตเมนต์ของวันนี้เลยนะหลังจากวันนี้จะเป็นตัวบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอการงุ้มลงทําให้เราเห็นตัวเดวเจนเนี่ยมันจะถูกทําลายหรือเปล่านะเพราะงั้นคือไอตรงเนี้ยยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับแต่แน่นอนมีแนวโน้มนะครับเนื่องจากว่าการาฟปิดแท่งแล้วพอเปิดแท่งใหม่เนี่ยก็ต้องวัดกันอีกทีนึงไอาการปิดแท่งของวันนี้จะบอกอีกทีนะครับว่าเป็นบริษัิเดวเจนที่แท้จริงแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันนะจะเห็นได้ว่าอินดิเคเตอร์บางตัวเพิ่งเริ่มที่จะ กลับขึ้นด้านบนได้นะครับส่วนสโตยังไม่มีการตัดนะเพราะงั้นก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่นั่นเองครับ แต่ถ้ามองใช้ลึกกว่านั้นนะในฝั่งของ s อซบ้างล่ะไอการลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงต่ํากว่าโซนของ40นะเพราะงั้นก็ยังสามารถมองว่าเป็นเทรนดขาขึ้นได้อยู่นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันจะลงมาด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการรับมากกว่านะครับสําหรับคนที่ยังกล้าอยู่นั่นเองนะเพราะว่า Mac D ดเนี่ยดูเพิ่มด้วยเนี่ยแม็กดีในอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ยังพร้อมที่จะขึ้นอยู่นะ หากเรามาวิเคราะห์ในฝั่งของ PA ต่อนะครับเรามีการใช้ภาพเดิมเนี่ยมาสักพักแล้วนะแต่ว่าอัปเดตกรับใหม่ตามแท่งเทียนนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าแม้มี d ดนสตเตอร์เบนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะในทำเฟรม day ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะย่อลงมา r e t ทสเนี่ยโดยใช้การมอง PA เนี่ย จะไม่หลุดเกินกว่า6.3นะครับก็ขอแบบดีสุดเลยเนี่ยคือ6.4เนี่ยไม่หลุดแล้วก็ไปต่อได้นะเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งนะครับว่าไอ้หกเนี่ยมาอย่างไงนะพูดถึงกราฟปัจจุบันในฝั่งของ PN ก่อนรอบนี้นะครับก็จะเห็นได้นะว่าแนวรับร่วมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นแนวต้านมาก่อนปัจจุบันเนี่ยเบรกเอาขึ้นมาแล้วเลยกลายเป็นแนวรับแทนถ้าถ้ามองในฝั่ง ของการมองเป็นแฟกบ้างล่ะอันนี้เป็นภาพที่ลงมาให้ชัดขึ้นในฝั่งของทางเฟรมสีชวโมนครับจะเห็นได้ว่ามีการ ไซเวยในฝั่งของแฟกแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยเป็นการต่อโพลขึ้นไปนะก็คือเป็นการต่อเสาขึ้นไป่น,น่งนะครับถ้าเกิดว่าจะลงมารีเทสเนี่ยอันนี้คือเป็นการมองว่าขึ้นสุดๆไปเลยนะแต่แน่นอนว่าไอ้เป้า TP บูแฟของเราที่เคยวิเคราะห์ไว้เนี่ยเราดูไว้ตั้งแต่ตอนมันยังไม่ขึ้นหก0มืเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นซีนอเรโอที่มองมาตั้งนานแล้วว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงจะขึ้นได้เป้าสุดท้ายนู่นเลยนะเออก็ขึ้นอยู่กับว่าาใครถือม าก,ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ยังมีการต่อเป้าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยอาจจะมีการย่อสักหนึ่งชุดและอาจจะทําเป็นเป้าบูแฟกนะครับแบบที่ก่อนเบรกเอาขึ้นมานะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้องหมึกนะครับที่ช่วยวาดแยกนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยภาพของกราฟที่เราดูกันอยู่ในรอบปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเลอะไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็มีการพริจารณไว้ล่วงหน้าน,นะครับว่าอาจจะลงมาได้นะแล้วก็ไปต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับ แต่หากว่าต้องการรีเช็คนะครับพร้อมกันแล้วเนี่ยอยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับคนที่วางออเดอร์ที่แท้จริงในตลาดเนี่ยว่าจริงๆนะ้วเขามองแบบไหนนะครับนอกจากการใช้ฟ r i แอคชั่นนะเราก็จะมาดูในฝั่งของออปชันบล็อกกันต่อนะรอบสัปดาห์นี้เรียกได้ว่ามากันเยอะมากๆนะในฝั่งของการมองแนวรับเนื่องจากว่าการขึ้นมากกว่า4,000จุดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เหมือนทุกคนนะครับพร้อมที่จะรับ ทุกการย่อนั่นเองนะเราเลยเห็นได้ว่าตรงนี้มาเยอะมากนะแน่นอนว่าเยอะที่สุดเนี่ยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของ65,000นะครับ65,000ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นโวลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยออปชั่นบล็อกในฝั่งของพุทเซลหรือว่าการช็อตพุทเนี่ยก็คือลงไปไม่หลุดนะเราก็จะ ดูววล่มลำดับ2ไอ้หกหมืเนี่ยผมมองว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ากราฟรอบสัปดาห์นี้มีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะเพราะงั้นคือคนเนี่ยก็จะพยายามรับนะอย่างต่อเนื่องถ้าดูววล่มลำดับ3ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่65.5นะครับ64.5 64จ3 5เนี่ยจนถึง62นะครับและ 60นะครับมีปริมาณวอลลุ่มของออปชันบล็อกที่พอๆกันเลยนะเพราะงั้นคือตรงนี้เรียกว่ารับทุกแนวนะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเราอาจจะต้องมาดูตัวต่อไปนะซึ่งอาจจะทำให้เราวิเคราะห์ได้ดีขึ้นก็คือฝั่งของพุทธบายบล็อกนะครับหรือว่าการช็อตคอร์นนั่นเองนะขึ้นไปไม่ถึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับ ด้วยนะจนกว่าจะหลุดนะครับจึงค่อยกลายเป็นแนวต้านนั่นเองหากมาดาูร่วมที่เยอะที่สุดของพุทธบายบล็อกนะครับจะอยู่ในช่วงของ5 8าหมอันนี้ผมมองว่ามันลึกเกินไปนะเพราะงั้นคือไอ้ส่วนที่มันดูเป็นไปได้เป็นหุลุร่มลำดับ2แล้วกันนะมีจุดร่วมกันนะครับกับฝั่งของผู้เซลล์ด้วยนะครับก็ตรงนี้จะกลายเป็น6,35นั่นเองนะ6 3 5 0 0นใะนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆอยู่นะเออเพราะงั้นคือถ้าเราดูร่วมประกอบกับ การมองออปชันปกติล่ะเออมันจะบอกค่าอะไรของเราได้บ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยโวลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับเวลาเราดูโวลุ่มที่ไม่ใช่บล็อกเนี่ยก็จะให้โวลุ่มที่เยอะที่สุดในโซนข่งหกหน6เนี่ยผมมองว่าเยอะเกินไปเพราะงั้นคือลำดับ2เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของหกหมนั่นเองนะอาจจะบอกได้คร่าวๆนะครับว่าการมองว่าไม่ควรหลุดจริงๆของสัปดาห์นี้มีแนวโนมร่วมกันนะของผู้เล่นในตลาดนะแน่นอนว่า การดีของกราฟเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากนะครับเพราะงั้นคือไอการวางออเดอร์พวกนี้มันยังมีการแว่งกันอยู่มันยังสามารถเปิดเปิดปิดปิดได้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะใช้มุมมองในตลาดร่วมนะว่าคนที่วางออเดอร์จริงๆเนี่ยเขาต้องการเฟ้นหาจุดไหนเป็นจุดร่วมกันมากกว่านะซึ่งก็จะได้เป็นการมองค่าว่าอยู่ในช่วงของ63,000จนถึงคงมูลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองให้ลึกกว่านั้นล่ะว่าแบบ w o r s t c a s e scenario อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดนะแต่ว่าตรงไหนจะมีเรานะแบบปลอดภัยก็คือจะอยู่ในช่วงของ 62,000นะครับเพราะว่าพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทเนี่ยอยู่ในช่วงนี้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว,ว่าก่อนเบรกเอาขึ้นมาเลยนะเออ62,000นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าไม่ควรพลาดถ้าเกิดว่าตลาดยอมย่อนะแต่ไม่แน่นะเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเป็นไปได้ว่าการย่อเนี่ยอาจจะย่อมไม่ถึงด้วยนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยากจะให้มันลงมาสัก58,000เพื่อเป็นการแบบเมคชัวนะว่า หลังจากนั้นน่าจะได้ขึ้นแรงได้นะปรากฏว่าแค่ห้าหมื่นเก้านะครับก็ขึ้นมาเลยนะเราขึ้นแรงจริงๆด้วยนะเพราะงั้นก็ต้องดูกันต่อนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในรอบสัปดาห์นี้ยังสามารถขึ้นได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าไอแนวรับเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวยับได้เพราะงั้นคือพอขึ้นแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงแรงด้วยจึงจําเป็นต้องวิเคราะห์ให้ห่างไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในรอบสัปดาห์นี้ก็ไว้เอนซี C, แล้วว่ากันสัปดาห์ต่อไปดีกว่านะเพราะว่าพอขึ้นมาแรงแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับที่เราจะไปส่วนด้วยหรือแม้กระทั่งว่ารอรับทุกแนวระหว่างทางเหมือนออเดอร์บล็อกอะอันนี้มันมันดูรับเยอะเกินนะผมมองว่าอย่างนั้นนะเราวิเคราะห์ต่อถ้าเกิดว่าจะขึ้นหลักขึ้นตรงไหนได้บ้างมาดูฝั่งของ call sell block หรือว่าการลองพุทนะครับลองพุทตรงนี้ ในฝั่งของบล็อกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ68 0 0 0และ66 0 0นะผมมองว่าจริงเนี่ยในโซนของ6 6ห0 0น่าจะเป็นจุดที่อยากจะขึ้นไปจริงๆของอรรัสดานี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามองในฝั่งของคอลไบบล็อกหรือว่าการลองคอบ้างล่ะไอตรงเนี้ยอย่างที่เห็นว่าทุกคนมันเห็นกันหมดแล้วในตลาดร่วมนะว่ามันอยากจะขึ้นมากนะแล้วมันก็พยายามที่จะขึ้นไปให้สุดนะเพราะงั้นคือคําตอบก็คือเ0 0 0หื่นครับเพราะว่าถ้าดูประกอบกันแล้วกับฝั่งของออเดอร์ปกติที่ไม่ใช่ตัวบล็อกบ้างล่ะ ออในฝั่งของออเดอร์ปกตินะครับจุดร่วมของฝั่งของคอเซลและคอไบ้นะพูดได้เลยนะครับว่าอยู่ในช่วงของ7จ็ดหมื่นนะครับมาแบบล้ำหน้ามากๆนะอันนี้ก็เลยจะบอกว่าคงจะเป็นพลาดหัวไปเลยนะว่า7จ็ดหมื่นของรอบสัปดาห์นี้อยากจะขึ้นให้จบนั่นเองนะไอแนวรับเนี่ยผมเลยมองว่ามันอันตรายมากกว่านะรอบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าขึ้นได้ไหมเพราะถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยไอตอนลงมาเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าเชนสวยๆนะเพื่อที่จะให้เราเข้าไปรับ ได้นะเออเหมือนตอนที่มันเป็นกราฟทำเฟรมสชั่วโมงกับ1 1เดย์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการกลับตัวเห็นเดเวอเจนซ์ขึ้นมานะเราก็อาจจะเข้าไปร่วมในตลาดนะครับเลยขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นั่นเองนะต่อมาเรามาวิเคราะห์อีกทิวเยมกันต่อรอบสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าทิวเย็พยายามที่จะดีตัวตามบิทคอยอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าทรงของมันเนี่ยยังไปไม่ถึงเลยนะเออเพราะงั้นก็อย่างที่บอกว่ารอบสัปดาห์นี้และรอบซีซั่นนี้แล้วกันนะเป็นของ บิตคอยซีสั้นอยู่นั่นเองนะเราก็ค่อยๆนะครับ DCA ไปก็ได้นะเออถ้าไม่มั่นใจก็ DCA ไว้ผมมองว่ายังไงระยะยาวนะครับคนก็ยังต้องหางเงินกันอยู่นะก็มีโอกาสที่ตลาดนี้นะครับจะย,ยังไม่ทอดทิ้งเรานั่นเองนะรอบนี้ในสัปดาห์นี้นะฝั่งของพุทธอพชนะครับปรับเพดานมาเช่นนี้ของฝั่งของบิตคอยนะจะเห็นได้ว่าเริ่มฝั่งของของขอพชนะครับปรับเพดานชุดใหม่มาเนี่ยอยู่ในช่วงของ2อง8ันแปดสองแปดนพุทธอชขยับปรับตัวมาเช่นเดียวกัน อยู่ในช่วงของ2 4 5 0หรือ2442นะครับเรียมไมเพนอยู่ในช่วงของ2624.5นะเออจะเห็นได้ว่าราคาตรงนี้นะครับขับเคีียวกันอยู่ในฝั่งของเรียมไมเพนเลยนะแล้วก็ฝั่งของผู้ถออหุ้นนะครับปกติเนี่ยจะมีความ ห่างนะครับห่างจากตัวของกราฟปัจจุบันด้วยนะแต่ว่าที่มาคร่อมอย่างเงี้ยก็เหมือนจะเป็นสัญญาณนะว่าก็ดูตามบิตคอยแต่มีแนโน้มว่าอยากจะขึ้นด้านบนมากกว่าด้วยนะแน่นอนว่าไอ้กรอบสีขาวด้านบนเนี่ยที่เราคาดหวังไว้นะครับยังไปไม่ถึงนะเคยมาแตะอยู่แค่ครั้งเดียวนะซึ่งเป็นจุดสาคัญนะครับที่จะเป็น turning point ก็ว่าได้นะของฝั่งเอาคอยนะครับเพราะว่าถ้ามองถึงเอาคอยตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องนึกถึงอีชิลด์แยมเป็นลำดับ แรกๆอยู่แล้วนะเพราะงั้นคือไอเทอร์นิงพอยต์ตรงเนี้ยมันเลยมีความสำคัญนะครับสำหรับการไหลของเม็ดเงินว่าจะเริ่มปั่น f l o w ของเม็ดเงินอย่างไรด้วยนะถ้าหากไม่เข้าใจก็อาจจะลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาอธิบายนะสำหรับอีเชียมในรอบสัปดาห์นี้มาดูกันที่ออปชั่นบล็อกลุยกันเลยดีกว่านะก็ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะให้รับให้อยู่นะแบบแน่นๆเลยตรงเนี้ย2 5 5 0ก็คือลงมาจากปัจจุบันเนี่ยไม่เยอะ นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่บอกได้นะว่าบิตคอยก็อาจจะไม่อยากลงเยอะก็ได้นะอย่างที่เห็นนะว่าบิตคอยเนี่ยมีรับทุกทางนะตั้งแต่6 3 635นะครับจนถึง6261เนี่ยคือพยายามที่จะมีรับทุกจุดเลยแล้วก็แบ่งทีละ500จุดด้วยเพราะงั้นคืออาจจะมาพึ่งอีชิเรียมนะในการวิเคราะห์นะว่าไอ้สองสองห้าศูนย์ 2, 2, 5, 0, เนี่ยเขาอยากจะไม่อยากให้หลุดเราก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นล่ะไอ้ที่แบบเป็น w o r t case scenario เนี่ยก็จะอยู่ใน2003นเลยนะแต่ว่า ผมมองว่าเนี่ยมันลึกไปเพราะว่าไอตอนที่มันลงได้เนี่ยมันก็กดลงมาได้ไม่แรงนะเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเลยมากกว่าอีกครั้งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เรียกว่าตลาดวนทุนเลยนะเพราะว่าไอ2003ช่วงเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละที่เป็นโลต่ําสุดนั่นเองนะก็คืออยากจะมองว่าถ้าลงกลับมาที่เดิมอ่ะก็พร้อมจะรับนะแต่ขอรับที่เดิมนะก็แปลว่าไม่สร้างนิวโลด้วยนั่นเองนะครับก็อาจจะมองเป็นสองนงยายะได้นะ แต่แน่นอนว่าก็วิเคราะห์จากฝั่งดัต้าเบสนะครับก็อาจจะมาดูโวล่มที่เยอะที่สุดก่อนอ่ะในฝั่งของพุทเซลหรือว่าการช็อตพุทนะรอบนี้ก็อยู่ในช่วงของ2องพน้นะไม่ต่างจาก2550ด้วยเพราะงั้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับที่รับทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็จะพร้อมจะไปต่อน,นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าไอฝั่งของพุทบายหรือว่าการช็อตคอเนี่ยในฝั่งที่มีโวล่มเยอะที่สุดบอกว่าไอตรงนี้จะต้องเป็นแนวรับที่แท้ทรูละก็แปลว่าอยู่ในช่วงของ4 5 0ซึ่งถ้าพูดจริงๆนะ 2450จนถึง2550เนี่ยควรจะเป็นแนวรับที่แท้จริงในรอบสัปดาห์นี้แต่ถ้าเป็น worst case scenario เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2,003นั่นเองนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะยังยากอยู่นะยกเว้นว่าตลาดนะครับจะเล่นพิเรนนะขึ้นสุดลงสุดมีข่าวการเทขายนะครับของ ETF หรืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ลงมาตรงนี้ที่เดิมได้น,นั่นเองนะซึ่งก็จะตรงกับฝั่งของ Bitcoin ที่ราคาแตะอยู่ในช่วงของ58,000-59,000นะครับตรงนี้ก็จะมาที่เดิม แต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าคนมันเริ่มโฟโมนะถ้าลงมาเนี่ยมีการอยากรับอยากไปร่วมอยากไปด้วยนะเพราะงั้นก็ไปลุ้นเจ0 0หมื่นดีกว่านะครับแล้วถ้าจะไปเฉียดกันอ่ะห้าหมื่นหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันว่าตรงนั้นเอาไงดีนะมาเราดูกันต่อพูดถึงแนวรับแล้วก็ต้องมาดูแนวต้านกันบ้างน,นะครับในฝั่งของ call sell block หรือว่าการ long put นะและ call buy block หรือว่าการ Long call นะคองรับรอบนี้ออปชันบล็อกร่วมนะอยู่ในช่วงของ2750จนถึง2008ถามว่ามันน่าสนใจยังไงนะอันนี้ผมมองว่ามันมีความแข็งแรงนะครับในการมองการขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากกว่านะว่าถ้าอยากขึ้นแล้วค่อยไปเลือกว่า Turning Point นี่อยากจะกลับลงหรือว่าจะ Break Out นะก็มาวัดกันตรงนี้นะเช่นเดียวกับฝั่งของ Bitcoin นะคือรอบนี้เนี่ย ก็มีโอกาสขึ้นเยอะนะครับเพราะขึ้นมาแล้วด้วยนะแต่ต่อให้มันลงเราก็มองว่าอยากจะให้มันขึ้นอยู่นะอยากให้มันรับได้สวยกว่านี้มากกว่านะมันลงไม่ลึกพอตลาดมีความต้องการนะครับเพราะงั้นคือ2 7 5 0จนถึง2,080เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นแนวต้านที่ต้องเลือกนะว่าตลาดเนะี่ยบุริจอยู่แล้วเนี่ยจะ break o u แล้วขึ้นไปดูแนวต้านต่อไปมากกว่านะมีแนวโน้มหากมาดูโวลุ่มปกติกันบ้าง อ่ะไอ้วอลุ่มปกติเนี่ยเราจะดูวอลุ่มที่เยอะที่สุดนะเพราะงั้นคือฝั่งของ call buy กับฝั่ง call sell เ,เนี่ยมีจุดร่วมกันทั้งคู่อยู่ในโซนของ2008นะเพราะงั้นก็อย่างที่บอกนะครับมันเลยน่าสนใจมากว่าขึ้นมานะ2008เนี่ยมีแนวโน้มเลยว่าไปได้อยู่นะถ้าไปไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับตั้งตั้งออเดอร์รับล่างๆไว้แล้วก็หลับไนะถ้าตื่นมายังไม่ได้ก็คือมันยังไม่มานั่นเองครับไม่ต้องคิดเยอะ ต่อมามาวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกันบ้านครับจะเห็นได้ว่ารอบสัปดาห์นี้จะมีน่าสนใจก็มีแค่ฝั่งของอังกฤษนะที่จะมีการประกาศ cpi นะแต่แน่นอนว่าพี่ใหญ่ของฝั่งสหรัฐได้ประกาศไปแล้วนะครับซึ่งก็ส่งผลกับเราด้วยนะเออแต่ว่ารอบสัปดาห์นี้จะมีวิกอินเด็กในวันที่16ที่เป็นวันพุธที่จะถึงนี้นั่นเองครับ ซึ่งถามว่าวิอนินะครับมองอย่างไรในรอบสัปดาห์นี้นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะพยายามที่จะอยู่ในช่วงของการไซเวลงมามีแนวรับขึ้นไปติดแนวต้าน,นะครับเราก็อยู่ในช่วงของกรอบนั่นเองนะขึ้นมาเนี่ยก็ไปได้ไม่เท่าไรนะครับก็เรียกว่ากดเ,าเราในช่วงสั้นๆและตลาดหุน้นอาจจะส่งความผันผวน,นที่ไม่มากนักนะ ไหนๆก็มีการพูดถึงข่าวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะมาลงวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยนะไอการวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่แล้วเรา forecast ว่ามีการลงจาก2.5เป็น2.3นะแน่นอนว่าความเป็นจริงเนี่ยมันโผล่มาที่2.4นะครับซึ่งก็แปลว่าเราซื้อของได้ถูกลงนะแต่ก็ไม่ได้ถูกอย่างที่คาดการนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อการวิเคราะห์ของเฟดด้วยนะจากข่าวสกิดนะครับที่บอกมานะว่ามีการประกาศตัวเลขนะครับทั้งฝั่งของ CPI และ PPI นะ จะเห็นได้ว่าต่ํากว่าที่นักคาดการนะครับคาดไว้ถึง0.1น,นะครับการชะลอตัวนี้ทำให้นักลงทุนนะครับคาดการว่าเฟดเนี่ยอาจจะยังไม่เร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นั่นเองนะซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยส่งสัญ,ญญาณว่าการลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ย อาจจะส่งผลดีนะเนื่องจากเศรษฐกิจนะ่ะแม้จะยังอยู่ในช่วงของชะลอตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าไม่เร็วมากนะแต่ว่าก็ค่อนข้างเป็นในทางที่ดีขึ้นนะทำให้นักลงทุนนะครับคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับที่สูงเกินไปด้วยนะเพราะว่ามีการปรับลดมาแล้วด้วยนะส่งผลให้ตลาดหุ้นในหลายประเทศนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะสำหรับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางนะครับที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยโดยเกี่ยวเนื่องกับ CBI และ PPI นะ ตัวแปรเหล่านี้บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟอ้อที่สามารถควบคุมได้นะครับธนาคารกลางเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องรีบปรับขึ้นในอัตราดอกเบี้ยมากนักนะซึ่งก็ลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่น b บิตคอยทาให้นักลงทุนมีความสนใจมากขึ้นในการลงทุนด้วยนั่นเองนะในสินทรัพย์เสี่ยงนะเออเราก็จะมีพวกร่วมดอยนะครับเ <c oughs> <c oughs> ออหรืออาจจะตกรถก็ได้นะอ,อาจจะไม่ดอยก็ได้เพราะมันขึ้นแล้วนะอื ถ้ามองในแง่ของนโยบายการเงินที่ขยายตัวนะหากมีนโยบายการเงินที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังควบคุมเงินเฟ้อได้ดีเนี่ยบิตคอยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงนะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะได้รับการยอมรับในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ ถ้ามองในแง่ของการพูดถึง Bitcoin บ้างนะการนำระบบการเงินมาใช้เนี่ยอาจจะมีการประกาศข่าวสารต่างๆให้การยอมรับคริปโตบิตคอยและในการชําระเงินหรือการลงทุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะครับข่าวดีเหล่านี้ก็สามารถที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้นะแน่นอนว่าตลาดเขียวข่าวดีมักตามมานะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยหากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นการประกาศเปิดตัวของพวก ETF ต่างๆนะครับซึ่งแม้ว่าจะได้ประโคมข่าวไปแล้วบ้างนะก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับและการเข้าถึงบิตคอยที่ง่ายขึ้นด้วยนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้ราคามันดิดขึ้นด้วยในความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างนะครับในการมองเกี่ยวกับ การเซตเมนต์ของตัว CBI และ PPI เนี่ยแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแรงต้องการป้องกันเงินจากเงินเฟอ้อสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่ามีการโฟโมหรือ f e a r of missing Out อานะอาจจะเห็นราคาของบิตคอยนยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนักลงทุนอาจจะเกิดความกลัวในการพลาดโอกาสทําให้เกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็มันก็ค่อนข้างที่จะรีเลทกันกับการที่เราเห็นแนวรับ ของฝั่งผู้เซลที่ยรับในทุกๆแนวรับเยอะมากนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับและการเก็งกาไรบ้างล่ะในตลาดการลงทุนจากสถาบันการเงินนะครับการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันใหญ่เนี่ยที่มองเห็นโอกาสในการลงทุนบิตคอยเมื่อมีการประกาศตัวเลขของ CPI และ PPI เนี่ยสนับสนุนการมองเห็นให้บิตคอยเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถทําให้ราคาดีตัวขึ้นส่วนหนึ่งได้ด้วยนะรวมถึงนักลงทุนในตลาด เก่งกำไรด้วยนะครับที่มองเห็นโอกาสนี้นั่นเองน,นะหากมองต่อมาสุดท้ายแล้วจะเป็นข่าวเศรษฐกิจนะครับที่อาจเกี่ยวกับคริปโตบ้างนะราคาของบิตคอยเนี่ยทะลุ6กหมในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการเปิดตัวตลาดกระทิงที่แข็งแรงหลังจากมีการสะสมบิตคอยจากกลุ่มวันนะครับลักลงทุนรายใหญ่นะอีกทั้งยังมีการลงทุนจากบริษัทเยอรมันที่เข้าซื้อบิตคอย มูลค่ามหาศาลนะครับแข่งกับ m i โ o s t t a t e g y นะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือครองบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียกได้ว่าพี่จะไม่ยอมดอยอีกต่อไปนะปัจจุบันขึ้นมาเหนือทุนพี่แล้วนะ <c oughs> กำไรแล้วนะครับและข่าวต่อมานะครับอท h ร r e u m เนี่ยทางวิทธลิกเนี่ย มีการเสนอในการปรับลดเกในการสเต็กอีเรียมจากส2รสองีเรียมเหลือเพียง1นึ่อีเรียมนะครับเพื่อระบบเครือข่ายที่แข็งแรงขึ้นและมีการมีส่วนร่วมจากนักลงทุนรายย่อยที่สามารถเข้ามาได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะและหากผู้มาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะขออยากได้แนวรับแนวต้าน,นครับก็มารวม กองกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพียงพอยต์ซัพพอร์ตที่3กับวีสแตนที่3ปัจจุบันราคาทริกเกอร์ทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับก็จะมาดูกันต่อว่ารอบสัปดาห์นี้จะเอาอย่างไรกันบ้างแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มันขึ้นมาแรงมากๆนะครับกว่า4 0 0 0กว่าจุดเลยเนี่ยเพราะงั้นก็อาจจะมีแก็บที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะง้นก็เตรียมรับแรงกระแทกในทุกๆเหตุการณ์นะ รอบนี้มาดูในฝั่งของแนวตา้านที่เราคาดหวังว่าอยากจะขึ้นไปกันให้ได้นะแน่นอนว่าเป้าต่อไปนะครับพีดพอยด์รีสตั์แรกที่จะต้องไปถึงเนี่ยหกหมหรือ67,500 r น s ะ i ็ดห้ะรท,ที่2อนะครับพีดพอย์ที่2อยู่ในช่วงของ68,77 เรียกได้ว่าอยากจะขึ้นไปในโซนของ6 8 0 0 0จนถึ1 6 9นั่นเองนะและสุดท้ายนะครับแน่นอนว่ารอบแท่งเทียนเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ในช่วงของ70,000นะครับแต่ว่า i n เคเ a t o r ที่เป็นโปรแกรมรวมเนี่ยมันมองไปถึง71,396โอ้โหก็คือขึ้นไปถึง71,500นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเหลือจะเชื่อจริงๆนะเออเลข7กลับมาอีกครั้งนะ p i v o อ r e s i s t a n c ที่3นั่นเองนะครับ หากเรามองกลับกันคิดว่าคงไม่ได้มีด้านดีอย่างเดียวนะเพราะงั้นก็แบ่งรับความเสี่ยงครับพีร์ดพอยต์ซัพพอร์ตแรกเลยนะก็อยู่ในตั้งแต่6 3 3ม6 3น6นะครับแน่นอนว่าถ้ามองใน g กูดเค s ซี n ร r i o นะ เราจะเห็นได้ว่าในฝั่งของการวิเคราะห์ PA หากมองถึงการขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป้าแฟกของเรานะครับเราคิดว่าไม่ควรหลุดเกินกว่า6.4นะแต่แน่นอนว่าบางครั้งนะครับอาจจะลงมาเป็นเข็มให้เราเจอได้นะเพราะงั้นคือผมขอรวมในโซนของ6.4และ6.3 3 2 6เนี่ยอยู่ในโซนเดียวกันนะครับ ซึ่งก็คือประมาณ1,000จุดนะอาจจะอยู่ในช่วงของ6 5 5 0 0ก็ได้นะเออเพราะงั้นก็แบ่งรับไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าหลังจากนั้นนีแก็บมันจะลงมาในช่วงตั้งแต่โซนของ6,200 0 1นะครับ2 1 6 0่ท่วนนะจนถึง6 1 0 0 0และ6,000 0กับ7,09นะอันนี้เป็นพีมพอยต์ซับพอร์ทที่2นะครับซึ่งก็คือถ้าหลุดจาก6,300 0เนี่ยมันจะเจอแนวรับเยอะมากเพราะว่ามัน เป็นแนวต้านนะมันเคยเป็นแนวต้านมาก,ก่อนพอมันพุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นแนวรับเลยจะเห็นฟีดแบนคชีนะครับเยอะมากๆนะเพราะงั้นคือผมขอเน้นเป็นจุดๆนะว่าผมมองเป็นทีละพันจุดก็คือหลุดมาเนี่ยอาจจะเจอ6กหมื่นสองหกหมื่นหนะครับซึ่งก็จะตรงและใกล้เคียงกับฟิดพอยต์ซัพพอร์ทที่2ด้วยนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเป็นลูกฟลุกเลยนะซึ่งน่าจะเกิดได้ยากนะครับเพราะว่าตลาดนี้อยากจะรับของกันซัส,ส่วนใหญ่นะฟิดพอยต์ซัพพอร์ทที่3ามนะครับ 5, 9, 2, 9, 1, ห้าหมนะื่นเก้าสอง อันนี้ลงมาเนี่ยก็คือต่อให้เป็นมีดอ่ะรู้เป็นมีดแต่ก็ต้องแบมือแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าลงมาเนี่ยก็คือตลาดใจดียอมวนกลับมาให้นะแต่ผมคิดว่ามันมีความแข็งแรงของกราฟอยู่นะครับแม้ว่าจะขึ้นแรงนะแต่ว่าการลงอาจจะไม่ได้ลงมาที่จุดเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าลงมาก็ดีนะถือว่าได้รับอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เป็นยังไงบ้างราครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเราแลังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตในช่องสียามโดยผมเต้นในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมลามไปก่อนสวัสดีครับ